โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงพากินนะครับอ่ะมาต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมพากินขนมชั้นไปนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับอ่ะวันนี้มาต่อกันเลยวันนี้ผมจะมาพากินขนมหม้อแกงนะครับตามที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะที่ผมพากินขนมชั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นขนมไทยอีกอันหนึ่งที่อ่ะผมชอบกินมากนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือถือนะฮะไม่ใช่โทรศัพท์นะเล่นมุกนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมีใครเคยกินไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้มือแบบจับแล้วกินอย่างนี้ไปเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะนะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะฮะถ่ายขนมชั้นเมื่อกี้เสร็จถ่ายหม้อแกงต่อเลยฮะอ่ะเริ่มโอ้โหน้ำอะกินเสร็จต้องล้างมือโอเคเริ่มนะฮะอร่อยครับก็เป็นขนมไทยอันอีกอันหนึ่งนะที่ไม่ได้กินนานนะยังมีขนมไทยอีกหลายอันนะครับที่ผมเคยกินในอดีตนะฮะแต่ไม่ได้กินนานผมว่านะ10 บาทน่าจะให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะอันนี้น่าจะเล็กไปหน่อยนะฮะแต่ก็พอโอเคอยู่นะสำหรับ10 บาทแต่ผมว่าถ้าใหญ่ให้ใหญ่กว่านี้ชิ้นใหญ่กว่านี้หน่อยผมว่าโอเคโอเคเอโอเคอยู่ขออภัยลิ้นพันเลยเมื่อกี้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวกินให้หมดในคลิปนี้ไปเลยอร่อยมากรสชาติก็ออกหวานๆนะเหมือนอย่างที่เคยกินตามจริงอ่ะกล่องโฟมมันติดกันมาแบบนี้นะแล้วก็เป็นฝาปิดนะครับแต่พอดีผมหักเพราะว่าผมจะแยกชิ้นไงอีกอันอีกถาดหนึ่งผมจะใส่ขนมชั้นอีกถาดหนึ่งใส่หม้อแกงนะเพราะตอนแรกเขาใส่รวมกันไงเดี๋ยวเพื่อใครสงสัยเป็นร้อนในตรงนี้ด้วยดีแผลยังไม่ใหญ่มากเพราะถ้าแผลใหญ่นี่กินแล้วแสบเลยอะเป็นร้อนในไม่ใช่ครับช่วงนี้แบบกัดปากตัวเองมันเลยเป็นร้อนในอ่ะจะหมดละอันนี้ก็คือกินได้เลยนะฮะมันจะไม่เหมือนขนมชั้นขนมชั้นนี่ผมแบ่งนะแบ่งทีละชั้นทีละชั้นโอเคอันนี้คำสุดท้ายแล้วโอเคหมดนะครับอ
อ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพากินในพาร์ทนี้นะครับสำหรับขนมหม้อแกงนะครับก็โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงพากินในพาร์ทนี้เนาะช่วงนี้ผมลงบ่อยเนาะเพราะว่าหลายคนขอกันเข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยช่วงหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมาผมนานๆลงทีไงแต่พอดีมีเพื่อนๆ เนี่ยขอกันเข้ามาพี่ไม่ทำพากินแล้วหรอหลายคนก็สงสัยไงก็เลยแบบช่วงนี้ก็อาจจะทำบ่อยๆนะถ้ามีอะไรมาพากินเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะคลิปในวันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปพากินอะไรนั้นนะครับติดตามชมในคลิปได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ต้องเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย